ครับวันนี้ที่ต้องจับตาดูก็คือสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนะครับคดีของนายกรัฐมนตรีผิดจริยธรรมหรือไม่กรณีไปตั้งคุณพิชิตชื่อบานเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเพราะว่าแม้ว่าคุณพิชิตจะลาออกไปแล้วเนี่ยแต่ว่า คาทาง40สเ <46 S 1> ว,วเขาบอกว่าความผิดสำเร็จแล้ว9โมงครึ่งฮะสารร,รัฐธรรมนูจะพิจรารณานและลงมติการตอน15ตุลาจะแถลงผลการวินิจฉัยนะครับนายกรัฐมนตรีเองบอกว่านี่มีภาร,รกิจเยอะ<ช>ที่ทำเนียบภารกิจเยอะมากเลยนาะยกบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ช่วงเที่ยงเนี่ยนะคะ,คะก็จะต้องลงพื้นที่ไปเยี่ยมตลาดใต้สะพานเพลินจิตนะแล้วก็ช่วงบ่ายนะก็มีรายง,งานว่าน,นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเดินทางกลับไปปฏิบาาัติภารกิจที่ทำเนียบอีกมีประชุมวงเล็กเป็นการภายใน ในสักสองถึงสามวงที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยตอน15นาฬิกาแล้วช่วงเช้าก็ปฏิบัติภารกิจอีกอ่ะไม่สามารถที่จะเดินทางไปฟังได้ก็เลยต้องมอบหมายคุณหมอพรมินเลขาธิการท่านนายกไปฟังแทนนะฮะวันนี้ครับความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคุณเรศรษฐาทวีสินกึ่งเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญน,นัดวินิจฉยัยกรณีประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา40คนขอให้สารที่ขาดตา รัฐธรรมนูญมาตรา170วักสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของคุณเสรษฐาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170่งวหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่กรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าช่วงเช้าครับนายกจะเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจเทิดที่รัฐบาลขณะที่ภารกิจของนายกช่วงเที่ยงจะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมตลาดใต้สะพานเพลินจิต ขณะที่ช่วงบ่ายก็มีแรงงานว่านายกัฐมนตรีจะเดินทางกลับเข้าปฏิบัติภารกิจที่ไทมีรัฐบาลโดยมีการประชุมวงเล็กเป็นการภายใน2-3วงบนตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สารรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยในเวลา15นาฬกาละครับ